ขอถามว่าเธอชื่ออะไร What's your name My name is Pepper เดี๋ยวคือมันรู้สึกเผ็ดร้อนหรือว่ารู้สึกมีอารมณ์หรือยังไงเนี่ยเผ็ดร้อนฟังชื่อเขาแล้วเผ็ดพริกไทยไงถ้าเธอชื่อ Pepper ดิฉันก็ต้องชื่อว่า Salt เพราะว่า Salt กับ Pepper เขาวางไว้บนโต๊ะอาหารเคียงข้างกันแกถอดหน้ากากออกทำไมเนี่ย Why did you take your mask off แล้วยังไปบอกชื่อมันดิไปบอกชื่อมันทำไมว่าแกชื่อ Pepper เฮ้ยลืมโทษทีครับพี่ไก่เออไม่เป็นไรมันเรียกชื่อใช้มันได้ยินเองแกจะบ้าอะไรยังไงพี่ไก่ใช่พี่ไก่เราเจ็กงี้หรือว่าพี่ไก่แมงยุ่งหรือเปล่าโอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันไม่ใช่ไก่แมงยุ่งและฉันก็ไม่ใช่ไก่เราเจ็กงี้ฉันคือไก่ Be My Guest มันคงทำไม่ได้หรอกใครจะไปทำได้มันทำใจไม่ได้หรอกไม่รู้เลยไงต้องช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยในห้างเนี่ยเพื่อสุดท้ายจริงๆยอดเทปไม่เดินเลยเร็วหน่อยนะครับวางแผนแค่4 วันเดี๋ยวจะเก็บคืนแล้วนะคะเฮ้ยมานี่ยิงมันแน่ไม่ต้องเสียงดังหกหูมันไม่กล้ายิงแกหรอก They don't dare shoot you เออยิงหรอกเนาะมันยิงทันทีเลยโอ้พี่ศพขึ้นอืดเร็วมากเลยครับตายแค่สลบเฉย I just passed out ปุ่มนี่แกจะกดปุ่มอะไรเนี่ยฮะอ๋อปุ่มเนี่ยหรอคือฉันจะกดปุ่มให้ตู้เซฟมันเปิดนะจ๊ะเห็นไหมมันเขียนว่าสตชสิ่งตู้เซฟเปิดอย่างนั้นเสียเวลาพี่จ้ะผมกดเองดีกว่าครับจ้าจะไปกดทำไมนั่นมันปุ่มเรียกตำรวจแล้วก็แหวนจับแกหรอกเอาไงดีวะเนี่ยไม่เดี๋ยวแล้วล่ะครับตำรวจเนี่ยแห่กันมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดูซิว่าตำรวจจะช่วยตัวประกันได้หรือไม่โอ้ยหาอะไรครับหาสารวัตรโอ้ยสารวัตรอินสเปกเตอร์มานู่นแล้วนั่นไงสารวัตรครับสารวัตรมองหาท่อแล้วครับแล้วสารวัตรนะครับโอ้ชดทีครับชดทีมาช้าหน่อยนะครับแล้วทำไมสารวัตรถึงไถมอไซค์มาเนี่ยครับ I ran out of gas น้ำมันหมดที่4 แยกเมื่อกี้พอดีครับปกติเนี่ยออกมาได้แต่ฉากแรกทำไมเพิ่งออกมาแล้วครับฉากนี้คือต้องไปโปรโมททอล์คโชว์ครับไปเดินสายด้วยนะครับช่วงนี้ตั๋วไม่เดินเลยครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฝากซื้อด้วยนะครับสารวัตรครับอะไรครับงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมครับครับเอาละครับรถแท็กซี่คันไหนนะครับจอดส่งผู้โดยสารแล้วออกเลยครับคันนี้ไม่มีผู้โดยสารรีบไปเลยครับเฮ้ยสารวัตรครับ Here is not สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับที่นี่มันแบงค์ครับไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิครับสารวัตรขอโทษครับงานเก่าไล่แท็กซี่ที่สนามบินนะครับสารวัตรจริงจังหน่อยสิครับอ๋อครับครับช่วยเจรจาเขาหน่อยสิครับในโคชิเอตวิกเดมครับได้ครับจ๋าครับเดี๋ยวผมจะทำให้เลยครับเร็วครับเดี๋ยวผมเป็นสารวัตรตัวนะครับโอ้โหสั่งอย่างเป็นลูกน้องเลยครับเนี่ยแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนนะครับคือคุณให้ผมเนี่ยเจรจากับเขาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเลยนะครับ please report the crime report me the crime ได้ครับแต่ว่ารีพอร์ตใครครับก็รีพอร์ตมีเดอะไครม์ไงก็นั่นสิครับใครแล้วครับเป็นตำรวจมากี่วันแล้ววะเนี่ยเดอะไครม์เนี่ยคืออาชญากรรมไงรีพอร์ตเดอะไครม์ช่วยแจ้งผมทราบหน่อยครับว่าคดีวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับได้ครับครับไปครับ two robbers ครับ came to rob the bank โอ้แต่ที่สำคัญนะครับสารวัตรมันจับตัวประกันด้วยครับ two robbers and hostages ใส่กล่องร้อนๆเหรอครับมุกนี้เคยเล่นเทปนี้เดียวแล้วจะเล่นทำไมโอ้โหก็อยากให้คนดูจำอะครับก็ชอบแต่เอาเล่นมุกซ้ำไงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเจรจาคุณดูนะครับตำรวจมือใหม่อย่างพวกแกนะครับคือตอนนี้เนี่ยโจรเนี่ยนะมันอยู่ข้างในใช่ไหม I will teach you how to negotiate with the robbers okay ภูมิใจมากเลยที่มีสารวัตรแบบนี้สิ่งแรกเลยนะเราจะต้องเอาเบสก็คือเหมือนเบ็ดไงเอาสิ่งมาล่อโจรมันต้องหิวแน่ๆใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวแกเรียนรู้เลยนะได้ครับโอเคกับก้าวครับกับก้าวเราก็หิวไงเอาอาหารมาให้ไงครับหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้สารวัตรมันยังเล่นแบบนี้อีกมาผมทำเองโอเครับซื้อ
เมียเก่าเก่าว่าเนี่ยแกจะรับซื้อเมียเก่าจริงเหรอวะเอาจริงกันหน่อยสิครับเนี่ยนี่มาผมจัดการเองโอเคจ่าจัดการเลยจีมาเวทองคำโอ้เอาจริงกันหน่อยสิครับพวกแก go and get the tape เทปเทปไม่มีใช้เป็นซีดีแทนได้ไหมครับจ่ายทันสมัยมากเลยครับซีดีเราไปติดหางตัวเองดีกว่าไหมครับคือผมหมายถึงเทปมันไม่ใช่เทปคาสเซ็ตนะครับเทปเหลืองๆอ่ะเวลามันมีจุดเกิดเหตุแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า crime scene นะครับ we need the yellow tape to surround the area surround the area ก็คือมาล้อมรอบไงครับได้ไหมครับสรุปว่ามีไหมครับไม่มีอันนี้กันถ้าไม่มีเทปนะ if you don't have any tapeGo and get the cones มหาชัยหรือไผ่ทองดีล่ะครับขอเป็นใส่ข้าวเหนียวละยิ่งดีพี่ไม่ได้สั่งไอติมไม่ใช่โคนอย่างนั้นครับผมหมายถึงกล้วยอะกล้วยสีส้มอะโคนอะฝรั่งเรียกโคนไงเอามาล้อมรอบเลยครับแล้วเอาโคนมาล้อมรอบเลยครับเร็วครับเร็วครับไอเดียตำรวจมาล้อมหมดแล้วอะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามียายนี่เป็นตัวประกันตำรวจไม่กล้าทำอะไรเราอยู่แล้วครับไปครับเสร็จแล้วครับล้อมรอบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไปครับขอบคุณครับอัวหมายถึงให้ล้อมรอบจุดเกิดเหตุไม่ใช่ล้อมรอบอัว I mean the crime scene โอ้โหเฮ้ยเอาละครับเอาละครับ I want to negotiate with you ต้องการเจรจานะครับ Put your weapons down and come out with your hands up hands up baby hands up give me your heart give me your heart give me กันทำไมเนี่ยเราต้องลุยมันแล้วแต่ว่าตำรวจเขาอาวุธครบมือขนาดนี้นะน้องเป๊ปเราจะไปสู้มันได้เหรอเขาร้องเพลงมาเราต้องร้องเพลงไปพี่ผ่านการฆ่าเชื้อบางจุดเอาไว้ในกล่องหมายเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรียุ่งหน้าไม่ต้องมายุ่งหน้าเราเบาๆไม่ต้องมาเบาๆไม่เจ๊หน่อยต้องร้องไงอ่ะรีบไปนะรีบไปนะรีบมานะจะคาร่วมรถติดผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอทำมาทักทายบ้างกิ๊บมีแต่แมกกาโฟนทุกคนกิ๊บมีแต่แมกกาโฟนสารวัตรครับครับแมกกาโฟนไม่มีมีแต่แมกกาแดนเฮ้ยผมว่านะคุณเปลี่ยนอาชีพดีกว่าไหม change your career เปลี่ยนจากอาชีพเป็นตำรวจไปเป็นแดนเซอร์ดีกว่านี่ผมไม่ได้หมายถึงแมกกาแดนไงครับผมแมกกาโฟนมีไหมใช้โมบายโฟนแทนได้ครับโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือโทรหาทำไมผมยังไม่มีเบอร์เขาเลยผมหมายถึงแมกกาโฟนโทรโคกโทรโคกโทรโคกที่ผมหมายถึงเฮ้ยเอาละ this is your last chance นี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกแก put your weapons downAnd come out with your hands up and release the hostages. พี่เอาไงดีอะ What should we do? ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการเองกับข้าวมีอะไรบ้างกับข้าวกับข้าวมีอะไรบ้างแกงเขียวหวานไก่เขาบอกว่าให้ release the host เราก็มี host อยู่ตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ปล่อยม้าไงอ่ะปล่อยม้าปล่อยมาไม่ใช่ release the horse release the hostages แปลว่าอะไรอ่ะปล่อยตัวประกันทั้งหลายเหล่านี้ออกไปฉันไม่ใช่ม้าไม่ใช่ม้าจะเรียกว่าตัวอะไรนี่เสริงไงอย่าเฮ้ยอย่าด้วยอย่าด้วย let her go release the horse อย่าพูดอย่าทำให้เขาปล่อยฉันได้อย่างนี้ฉันชอบI have a solution for you แปลว่าอะไรฉันก็มีทางออกให้ไงทางออกบ้านตำรวจเฝ้าอยู่อันนั้น exit ทางออกว่าทางแก้ปัญหาไงยังไงก็คือ tell them I am your wife บอกเขาว่าฉันเป็นเมียเธอเรื่องของผัวเมียตำรวจเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ยุ่งด้วยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเอาดูนี่สารวัตรตัวประกันย่าแล้วนี่ออกแล้วตัวอย่างเนี้ยสงสัยจะขาดน้ำมาหลายชั่วโมงขาดย่าตัวนี้มันนี่คือตอนนี้ฉันว่าเราต้องเข้าไปช่วยตัวประกันแล้วแต่เราไม่รู้ตำแหน่งไงโอเคไม่เป็นไรตาดคุณเทเลอร์ครับคุณเทเลอร์ Do you have CCTV inside CCTV โอเค二零四零五限热一二三四五六七八九十各位老师各位同学啊你是这样你不听他麦 Why are you speaking Chinese CCTV 哎ภาษาจีนไงดูอยู่เป็นประจำเลยอ๋อช่อง CCTV ของจีนนี่ CCTV นี่มัน Chinese Channel TV CCTV ก็คือย่อมาจาก Closed Circuit TV ก็คือโทรทัศน์วงจรปิดที่มันจะมี Surveillance Camera และ Surveillance Camera คือกล้องที่มันจะ Survey ทุกๆที่ผมจะได้ดูว่าตัวประกันอยู่ตรงไหนบ้างไงมีไหมเนี่ย CCTV อ่ะมีแล้วนี่ครับแต่พังแล้วฟังนะ Listen to me
We gonna release all the hostages after we got a chopper. We want a chopper. A chopper. นี่งานช้างว่าเนี่ย I think we have to give in first. Give in ก็คือต้องยอมก่อนนะ We have to give in. เอาล่ะจ๋าทั้งสองคนครับครับจัดชอปเปอร์ให้เข้ามาเร็วไปจัดมาเร็ว Say yes sir. เร็วฮัลโหลสวัสดีครับครับตอนนี้มอไซค์ช็อปเปอร์เนี่ยไม่ว่างครับขอเป็นมอไซค์ยามาฮ่าฟีโน่แทนได้เลยครับก็ดีดีนะครับเขาเนี่ยสนับสนุนรายการเรามา4ปีแล้วครับผมใช่ครับไม่ได้หมายถึงมอไซค์ช็อปเปอร์ครับผมเอ้าผมหมายถึงช็อปเปอร์เนี่ยเป็นแสลงนั่นนะครับของเฮลิคอปเตอร์ไงคือฝรั่งเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์ว่าช็อปเปอร์นะครับเพราะเรามันบินมาเนี่ยเสียงมันจะตับ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 โอ้ยอันนั้นไม่ใช่เสียงช็อปเปอร์แล้วล่ะครับเสียงอะไรล่ะครับเสียงมาม่าหมูสับหน้ากวางไหมนี่ไงเขาเรียกว่าช็อปเปอร์มันเหมือนเสียงช็อปก็คือเสียงสับช็อปช็อปช็อปสรุปมีไหมไม่มีครับเอาแล้วเราจะทำไงดีวะเนี่ยเอางี้แล้วกันแพ้สุดท้ายละ we have to charge ไล่ไล่ไล่สารวัตรไอ้แบตยังเต็มอยู่เลยครับจะให้ไปชาร์จทำไมครับโอ้โหไม่ใช่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือชาร์จแบตโทรโคงชาร์จสารวัตรจะไปเก็บเงินเขาอะครับผมจะเก็บเงินคุณก่อนแล้วครับค่าผู้ภาษาอังกฤษผิดเนี่ยชาร์จนะครับไม่ได้แปลว่าเก็บเงินอย่างเดียวหรือแปลว่าการเติมพลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์จมันก็แปลว่าบุกรุกหรือจู่โจมเข้าไปไม่เคยดูหนังสงครามเหรอเวลาเขาจะจู่โจมเข้าไปก็คือชาร์จใช่ไหมครับครับแบ็คออฟนี่ไม่เห็นแล้วตัวประกันอยู่นี่ don't catch him คนนี้ห้ามแคชคนนี้ได้ What? แค่แต่คุณแล้วก็นางคนนี้โดนยิงขาตายแน่ hey. เฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเฮ้ย hey. hey. มายุ่งกับน้องเปเปอร์ของฉันทำไมนี่ oh. มาแก่ oh. ออกไปนะออกไปจะมายุ่งกับน้องเปเปอร์ฉันทำไมอย่าก็หน้าตาเขาสเปคทันหน้าตาเขาสเปคเธอเหรอ หน้าตาสเปคหน่อนเขาหรือเปล่าอย่าล้อเฮ้ยพี่นี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่กายตกลงมาต้นแบงค์เพื่อไปหาเงินไปเมืองนอกเนี่ยไปอยู่กันฐานะอะไรครับพี่เอาน้องเป๊ะเมืองไทยจดทะเบียนกันไม่ได้นะคะเราต้องไปเมืองนอกนะน้องเป๊ะแล้วมาแต่งงานกันเหรอใช่สิยุ่งฉันจะมาป้นแบงค์ทำไมยันร่อนโอ้ยแล้วทำไมแกไม่บอกเขาตรงๆแต่เขาก็มาป้นกับแกห้องนึกว่าเป็นพี่น้องกันเขาบอกเขาตรงๆเขาจะไปกับฉันหรือเปล่าเนี่ยยันร่อนอ๋อเลยยันร่อนสารวัตรอย่าเล็งมาที่เป้าตรงนี้ครับ please arrest me เขาจะไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปพักก่อนนะครับคงเหนื่อยครับพาเขาไปพักในคุกด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้ย arrest แปลว่าจับกุมไงครับ take him to prison พาไปคุกแล้ว he's gonna give himself in ก็คือมอบตัวใช่ครับจับผมนะครับต่อไม่ไหวเลยครับสองคนนี้เขาไม่ปล่อยผมหน้าเลยครับขอขังเดียวเลยครับคุณคุณเดี๋ยวอยู่กับพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับจับไปครับเร็วไปเปเปอร์เพราะเราคนเดียวจ้า arrest him พาเขาไปพักที่โรงพักกันแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับคือเราเปิดประตูไปเลยนี่เปเปอร์รอที่นี่แต่เป็นอาจารย์อยู่ดีๆก็มาเป็นโจรปล้นธนาคารซะแล้วครับอยากถามอาจารย์เปเปอร์นิดนึงว่างวดนี้เนี่ยเลขอะไรมาแรงครับอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะจะถามอาจารย์เปเปอร์ในส่วนนี้ว่าอาจารย์เป็นคนในแวดวงการศึกษาเมื่อได้มารายการนี้และเป็นแขกรับเชิญเนี่ยมองเห็นว่ารายการ Chris Discovery ของเรา Delivery ฉะนั้นมันสารคดี Chris Delivery ของเราเนี่ยมีประโยชน์โพชผลอย่างไรต่อวงการการศึกษาบ้างผมเป็นแฟนรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็ดีใจแล้วแล้วก็ชอบมากเพราะว่าผมคิดว่าบ้านเราคงยังไม่มีรายการแบบนี้ที่เป็นรายการแรกนะครับที่ให้ทั้งความรู้ให้สาระและความบันเทิงด้วยฉะนั้นผมว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะซึมซับความรู้ได้ง่ายขึ้นแม้วันนี้อาจารย์เจออาจารย์รู้สึกไหมดีใจนะครับที่มีการชมกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าทำมา4ปีแล้วเป็นการชมครั้งแรกนะครับก็มีบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนครับต้องขอขอบคุณคุณเปเปอร์รัศดรมากๆเลยครับขอบคุณครับช่วงนี้คุณเปเปอร์ก็จะมีการถ่ายละครกันอยู่แล้วนะครับในกองอาจจะร้อนเนี่ยนะครับเรามีพัดลมฮาร์ตเตอรี่ซีแอปเปิลกรีนมอบให้คุณเปเปอร์ไปด้วยครับขอบคุณครับ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 สำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่นมผง S26 Progresso กุลิโกะ Potato Sticky บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ามาม่าอร่อยและกระซอยบิ๊ก500แชมพูผสมเซรั่มเข้มข้นฟรีแอนด์ฟรีเปปทีนสารอาหารสมอง Toyota New Vios ที่นอน Slumberland Dutch Mill Delight Gifferine Gift for Life และก็3 Broadband 5เมกครับคืนนี้เราสี่คนลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการ Chris Delivery ใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าครับ Good night สวัสดีครับ